สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นประจำบ่ายๆเสาร์กับอาทิตย์แบบนี้ละคุณผู้ชมครับสักประมาณบ่ายสามเนาะเราก็เจอกันเป็นประจำทางไลฟ์ทีวีช่อง20วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมหนึ่งอย่างในเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องควบคุมนะคุณผู้ชมนะเขาบอกบางทีเราก็นะพอเรียนจบเราก็ต้องทำงานในช่วงทำงาน 20-30 ปีบางคน40ปีคุณผู้ชมช่วงเวลานี้ต้องพบปะผู้คนมากมายไก่กองอะไรต่อมิอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตช่วงนี้เยอะนะคุณผู้ชมไหนจะมีครอบครัวไหนจะทำงานไหนจะสร้างฐานะไหนจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแล้วบางคนก็ต้องหาความรู้หาการศึกษาเพิ่มเติมชีวิตวุ่นวายนะคุณผู้ชมบางทีควบคุมอารมณ์ไม่ได้มีคนเขาบอกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเพราะฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมตัวเองอย่าไปโกรธไปเกลียดใครง่ายๆหรืออย่าไปแสดงอารมณ์อะไรออกมานะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีวิธีการแก้ไขเราต้องพยายามเปลี่ยนจากความเกลียดของเราคุณผู้ชมให้กลายเป็นความเมตตานั่นหมายความว่าบางทีพอเราเห็นอะไรซึ่งเราไม่แฮปปี้และไม่พึงพอใจในหลายๆอย่างนะคุณผู้ชมเราก็ต้องทำใจแล้วเราก็ต้องแผ่เมตตานั่นเองบางทีเราอาจจะคิดนะตายน่าสงสารจังเลยอ่ะทำไมอยู่ๆก็อารมณ์ไม่ดีสักขนาดนั้นแสดงเขาต้องเต็มไปด้วยความเครียดมั้งอย่าไปคิดอะไรเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพันทันทีที่เราเปลี่ยนจากความเกลียดของเราไม่พึงพอใจอะไรสักอย่างเป็นความเมตตาเอ็นดูและสงสารความรู้สึกของเราจะลดลงลดลงลดลงทันทีนะคุณผู้ชมเราก็ต้องแก้ไขอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมครับเราต้องพยายามอยู่กับสิ่งซึ่งเป็นบวกอย่าพยายามอยู่ใกล้คนที่พูดจาเป็นลบมีอะไรก็ไม่พอใจเสมอเช้ามานะโอ้ยรีบบริษัทที่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะขี้เกียจจังเลยกลิ่นก็เหม็นเหม็นเอาพอนั่งเอาแอร์ทำไมไม่เย็นล่ะเอาพัชชงกาแฟน้ำยังไม่เดือดเลยตายแล้วไฟก็ออกมาเป็นสีเขียวอีกแล้วเหรอตายการนี่มันคงใกล้จังนะโอ้ยินกลัวค่ะคุณผู้ชมคนแบบนี้จะไม่เอาอะค่ะเข้าใกล้นิดหนึ่งนะคะลุ่มลอมันอยู่ในนรกโลกันนะคะคุณผู้ชมเข้าใกล้แล้วไม่มีความสุขเลยอันนี้ไม่เอาคุณผู้ชมเรื่องสุดท้ายคุณผู้ชมครับเราต้องทำตัวเองให้เป็นกลางเขาบอกว่าอย่างเช่นเราเจอคนนี้มาฟ้องเรื่องหนึ่งคนนี้มาฟ้องเรื่องหนึ่งเหลือแต่ไม่เอาใจของเราไปใส่ในความรู้สึกบวกให้กับใครนั่นหมายความว่าเราไม่เอาความทุกข์ร้อนความรุ่มร้อนของผู้อื่นมาใส่เข้าไปในตัวเรานั่นเราก็จะเป็นกลางคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าเข้าข้างใครเข้าใจตัวเองเป็นดีที่สุดก่อนสุดท้ายอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นครูวันก่อนได้อ่านมีคนเขาพูดเอาไว้อุ๊ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่านเสร็จแล้วแบบซึ้งแล้วก็หันกลับมาถามตัวเองเลยว่าเราได้เป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าก่อนที่จะเดินออกไปสอนคนอื่นน่ะแน่ใจนะว่าสอนตัวเองเป็นซะก่อนโอ้จริงนะคุณผู้ชมเราจะไปสอนคนนู้นคนนี้ในฐานะที่วัยเราเยอะขนาดนี้ต้องแน่ใจนะว่าเราสอนตัวเองเป็นหรือเปล่าแต่วันนี้มายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้คิดมาสอนอะไรคุณผู้ชมนะแต่อยากมาสนุกสนานแค่ทำกับข้าวให้คุณผู้ชมดูไม่อยากให้ใครต่อใครคิดว่ารายการทำกับข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นรายการที่ออกมาสอนคนดูไม่ค่ะเรามาสนุกด้วยกันและเราก็แบ่งปันกันตามตำรับที่เราเตรียมมาคุณผู้ชมไปดูครับอุ้ยแอร์เย็นฉ่ำโอ้ร้านสวยนะชอบมีภาพตัวเองข้างหลังเป็นแก้วไปไหนได้เวลาแล้วเหรอหนูขาตกลงนี่ร้านนี้ร้านนั้นชื่ออะไรนะหนู The Art of Food The Art of Food เหรอเจ้าของร้านมาหรือยังผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงค่ะสวยไหมสวยมากสวยกว่าฉันไหมสวยกว่าฉันเยอะเลยว้าจะสวยกว่าหน้าฉันก็ต้องเพิ่มสิโอ้ยคุณส้มอาหารดูน่ารับประทานมากเลยอะค่ะนะนี่ฝีมือทางร้านคุณส้มหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะทางร้านนะคะเรามีเชฟที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ร้านเราชื่อ The Art of Food นะคะเพราะฉะนั้นการแต่งอาหารก็ต้องดูเป็นอาร์ตเป็นศิลปะนะคะเออขอทานเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งก็ได้นะคะนี่เหรอคะใช่ค่ะข้าวผัดแบบกระลำกระลำมากเลยค่ะจริงไหมคะอร่อยจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วอันนี้นะคะอู้ดันสีสันดูแบบแฮลตี้มากแซลมอนพริกสดข้าวกล้องค่ะและแซลมอนยูไนแซลมอนก็จะเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ตรงนั้นแซลมอนถูกขยุ่มอยู่ในข้าวกล้องโอเคค่ะโอ้พูดไม่ได้เลยนะคะว่ามันไม่อร่อย
ถ้าจานนี้เพิ่มแต่เพิ่มแต่เพิ่มแต่มากคุณผู้ชมไม่ได้ทำอะไรเลยจากความจริงฉันไม่ต้องยังกินไม่เสร็จอีกคำหนึ่งจานไหนสปาเกตตี้สปาเกตตี้คั่วพริกค่ะเห็นหน้าตาอาหารจานนี้นะส้มยิ่งนึกว่ากำลังอยู่ที่โรมอิตาลีเลยโอ้รสอะกล้องซีอิ๊วเข้ามาจะได้เห็นความเหนียวของเส้นได้ครับผมซีอิ๊วครับผมโอ้ oh my god ตาคุณส้มเส้นคุณเหนียวนุ่มมากเลยเส้นสปาเกตตี้ก็ทำเองเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหเส้นก็ทำเองนะคะกินน่าทานมากเลยค่ะจานนี้ค่ะค่ะจานนี้เป็นข้าวผัดกระเทียมปลาแซลมอนค่ะแซลมอนน้ำลึกจากนอร์เวย์โอ้ปลาก็ไม่สุกมากจนเกินไปและที่สำคัญคุณผู้ชมปลาสดนี่ส้มคุณต้องนานเราหนิบหนมกันกันเองครัวเธอเป็นยังไงบ้างฉันไม่ได้อยากดูนะแต่ขอดูฉันไม่ได้อยากดูนะฉันไม่ได้อยากดูนะแต่ขอดูได้ค่ะยังมีอะไรที่ให้อาจารย์แนะนำอีกเยอะเลยค่ะอาจารย์ไปครับกินให้หมดกินหมดไม่ไหวนะกินผักไม่เลยเป็นยังไงโอ้โหทีมงานนี่จริงๆคัทส้มฉันว่าเธอใช้พื้นที่ได้คุ้มมากเลยนะประธานเพื่อผู้ชายคนนี้เป็นเชฟเหรอคะใช่ค่ะเขาชื่ออะไรอ่ะชื่ออู๋ค่ะเชฟอู๋สวัสดีจ้าอุ๊ยตายิ้มหล่อจ้ะเดี๋ยวนะคะเชฟเธอใช้กระทะใบเนี้ยหรอคะทำอาหารใช่ค่ะใบเนี้ยแล้วค่ะถ้าฉันมีกระทะอีกใบหนึ่งค่ะให้เธอลองใช้เธอจะลองไหมลองค่ะอาจารย์ลองว่ามันน่าจะได้คุณภาพอาหารออกมาดีกว่ากระทะใบเนี้ยน่าสนใจอาจารย์โอเคนะอุ๊ยอย่างนี้ต้องท้าทิ้งท้าต่อให้อาหารมีบางส่วนที่เป็นน้ำตาลก็อาจจะติดกระทะนิดๆหน่อยๆประเดี๋ยวเธอดูแล้วกันว่าเวลาล้างมันออกง่ายปึ๊บเลยเหมือนลดเวลาในการปรุงลดเวลาในการปรุงไปใช้อ่อนลงไปได้เยอะเลยว้าวเป็นไงบ้างล้างเสร็จแล้วสะอาดเหมือนเดิมครับพี่เหมือนเดิมมากเพราะว่าสแตนเลสสตีลของเขาคุณภาพดีผิวจะเรียบทนทานมากเพราะฉะนั้นจะล้างทำความสะอาดมันจะไม่มีคราบอาหารไม่มีอะไรติดเธอถึงได้คำว่าสุขอนามัยเลิศมากเลยขอบคุณมากนะเชฟอู๋น่ารักมากเลยส้มไปเราไปคุยกันเรามีเรื่องต้องเมาส์กันเยอะเลยเธอส้มเมื่อกี้เธอเห็นเชฟเขาใช้กระทะแล้วเธอมีความรู้สึกยังไงสงสัยต้องเปลี่ยนแล้วค่ะทั้งร้านเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่ามาใบเดียวไม่เอาตรงๆเลยเปลี่ยนแน่นอนถ้าอย่างนั้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมอบกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายเนี่ยให้กับที่ร้านของเธอ The Art of Food ไปใช้ตลอดปีเลยโอ้ยขอบคุณมากค่ะส้มรับเลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำโชว์รูมหัวมะลายนะครับและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยหรือเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ไปได้ที่ Facebook และสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือจะทักไลน์แอดมาก็ได้ที่ @sibaclub จำไว้นะคุณผู้ชมจะซื้อกระทะต้องตราหัวมะลายร้านของเราวันนี้เรียกได้ว่านานาชาติเลยล่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้อาหารไทยแฟนพันธุ์แท้อาหารยุโรปขนมเบเกอรี่อร่อยอร่อยน้ำกาแฟมีบริการครบวงจรขาหมูเยอรมันนะคะแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพก็เป็นขาหมูบางกอกเท่อะขาหมูบางกอกแล้วก็อันนี้เป็นอย่างที่นู่นเขาเรียกชิคเก้นซินิโซค่ะก็คือตัวสะโพกแล้วก็มาคลำเค้กเรนโบว์ค่ะจะขายดีมากๆเลยแต่เค้กเรนโบว์พี่หญิงมีซอสสตรอเบอรี่ลาดได้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 เลยได้เลยเมนูป๊อปปูล่านะจะอร่อยอร่อยกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะคุณผู้ชมเค้กวุ้นถั่วแดงช็อกโกแลตโอ้โหคราวนี้มันจะขึ้นฟูเร็วมากแค่นี้เดี๋ยวเค้กอบสุกนะคุณผู้ชมเนื้อมันจะละเอียดยิบเลยนี่แหละสิ่งที่ต้องนำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับ